iPhone 15ลืมว่าจะใช้พอร์ต USB-C ชาร์จเร็วขึ้นส่งข้อมูลได้ไวขึ้นอาจจะทุกรุ่นหรือบางรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมอนนะคะ Apple ได้ใช้พอร์ต Lightning มาตั้งแต่ iPhone 5จนถึง iPhone 13รุ่นล่าสุดนะคะโดยหมิงชื่อขัวนะคะเขาก็ได้รับข้อมูลการสำรวจจากผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าApple อาจจะนำพอร์ต USB-C มาใช้ใน iPhone เป็นรุ่นแรกตั้งแต่ปี2023นะคะก็เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลทำได้เร็วขึ้นรวมถึงชาร์จได้เร็วขึ้นด้วยค่ะซึ่ง Apple อาจจะได้รับแรงกดดันจาก EU นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้ผ่านกฎหมายการใช้พอร์ต USB-C เป็นพอร์ตมาตรฐานในสมาร์ทโฟนแล้วค่ะวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้นะคะก็เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์การชาร์จและสร้างมาตรฐานให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปส่วนใหญ่นะคะมาจากอุปกรณ์การชาร์จของสมาร์ทโฟนที่ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใหม่ค่ะถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อไหร่นะคะ Apple ก็จะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้พอร์ต Lightning อยู่อย่างเช่น iPhone ค่ะซึ่งก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นพอร์ต USB-C ให้ขายในยุโรปได้นั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ Apple ในหลายๆตัวนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เป็นพอร์ตหลักแทบจะทั้งหมดแล้วทั้ง MacBook, iPad Air, iPad Mini, iPad Pro เหลือเพียง iPhone และอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple นะคะที่ยังคงใช้พอร์ต Lightning อยู่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาเหมือนกันนะคะว่า iPhone 14เนี่ยจะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ USB-C 3.0 ที่จะช่วยทำให้การถ่ายโอนข้อมูลทำได้เร็วและไวขึ้นค่ะนอกเหนือจากข่าวลือเหล่านี้แล้วนะคะก็ยังเคยมีรายงานว่าเป้าหมายหลักของ Apple จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตัดพอร์ตออกจาก iPhone ค่ะซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากหลายๆอย่างที่ Apple เพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น MagSafe หรือว่าการถ่ายโอนข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้สายสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นความพยายามที่ทำให้ iPhone ไร้พอร์ตก็เป็นได้ค่ะอย่างไรก็ตามประโยชน์ของพอร์ต USB-C นั้นก็มีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นชาร์จได้ไวขึ้นรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องพอร์ตของ iPhone เนี่ยเราจะได้เห็นกันในปีไหนถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ